คุณลุงเตรียมเบ็ดมาตกปลาจะมีปลาหรือเปล่ายังไม่รู้ Oh, you try to fishing. Okay. Bingo. มาดูสายทะเลเต้นระบำกับกระแสน้ำเพื่อนเพื่อนทายซิหินลูกนี้เหมือนรูปร่างเหมือนอะไรสวยงามไปอีกแบบศิลปะของ Stone Art เดินมาทางฝั่งซ้ายถ่ายอีกมุมนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันธัญญาจะเดินสำรวจไปทางฝั่งซ้ายเพื่อถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันจากมุมนี้นะมุมของห้องน้ำสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ธัญญาก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนั่นก็คือเฮลราย้อนกลับไปตรงข้ามฝั่งริมชายหาดบ้านนั่นคือบ้านพักตากอากาศให้คนมาเช่าพื้นที่ได้อันนี้น่าจะเป็นเวทีการแสดงมาบรรดาฝูงนกนางนวลซีเกิลค่ะอพยพมาผสมพันธุ์ออกลูกออกหลานวางไข่พอหน้าหนาวก็จะอพยพลงไปทางใต้สึกสงบร่มเย็นผ่อนคลายกับบรรยากาศแบบนี้อุณหภูมิ9องศาลมพัดเอื่อยๆแดดอ่อนๆอุ่นๆสวยงามผ่อนคลายรู้สึกสบายเชิญเพื่อนๆมาพักผ่อนด้วยกันกับบรรยากาศแบบนี้สีดำๆนั้นคืออาคารสำหรับคนที่มาปิ้งย่างบาร์บีคิวแล้วถ้าเกิดลมแรงหนาวหรือฝนตกเพื่อใช้หลบฝนกันข้างในนั้นจะอุ่นมีที่ปิ้งย่างบาร์บีคิวมีที่ให้ผิงไฟอุ่นๆบางคนก็กำลังฝึกตกปลาไม่รู้คุณลุงอยู่มุมไหนคุณลุงจะเอาของไปเก็บที่รถแล้วค่อยขับมาทานมื้อเที่ยงกันอาคารนั้นเป็นอาคารที่พักก็ห้องน้ำอาคารนี้ตอนที่ยังไม่ติดสถานการณ์ก็จะเปิดเป็นกาแฟกันที่นี่ Coffee House ธัญญาขอไปดูใกล้ๆก่อนตอนนี้ Coffee House ปิดบรรยากาศ2ชั้นเดี๋ยวจะมานั่งพักทานมื้อเที่ยงกันที่ตรงนี้จะเดินสำรวจไปทางฝั่งซ้ายเพื่อถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันจากอาคาร Coffee House จะเดินไปห้องน้ำฝั่งนู้นแล้วก็จะอ้อมไปทางด้านซ้ายเก็บภาพสวยๆมาให้เพื่อนได้ชมกันห้องน้ำแล้วบรรยากาศภายในห้องน้ำเป็นยังไงนะในช่วงสถานการณ์ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนที่ทิ้งกระดาษมีอ่างล้างมือสบู่ล้างมือแอนตี้แบคทีเรียนแล้วก็กระดาษเช็ดมือแขวนในตรงนี้ห้องน้ำก็จะมีสี่ห้องมาดูภายในห้องน้ำกันบ้างมีกระดาษชำระให้ภายในห้องน้ำก็ประมาณนี้
ทุกที่เป็นของคอมมูนหรือว่ารัฐบาลที่เขาดูแลนะคะมุมของห้องน้ำถ่ายไปยัง Coffee House นั่นเป็นบริเวณบ้านพักของรัฐบาลเช่นกันสำหรับผู้ที่ต้องการมานอนพักผ่อนที่ริมชายหาดแห่งนี้บางคนก็มาเล่นว่าวเล่นเสร็จก็ทิ้งเอาไว้มีชื่อด้วยเหรอเนี่ยเพื่อนๆถ่ายซิหินลูกนี้รูปร่างเหมือนอะไรสวยงามไปอีกแบบศิลปะของStone Artธัญญาจะเดินไปฝั่งซ้ายชายหาดจะไปนั่งถ่ายนกนางนวลตรงนั้นสักหน่อยนึงสวยงามมากเข้ามาดูใกล้ๆอีกหน่อยใกล้เข้ามาอีกชิดเข้ามาอีกหน่อยกระแสน้ำแรงมากเดินมาทางฝั่งซ้ายถ่ายอีกมุมนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันว่างมากค่ะไปทางซ้ายมือมันก็จะวนเป็นวงกลมไปที่เฮลราบนหมู่เกาะพระยาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองทรุมเซอร์ค่ะอีกมุมที่อยู่ด้านซ้ายสถานที่แห่งนี้ส่วนหนึ่งของหมู่เกาะพระยาชื่อว่าเฮลราทุกคนนี่แคมปิ้งปิ้งย่างบาร์บีคิวร่วมกับครอบครัวเพื่อนๆวันนักท่องเที่ยวจะมาชมที่นี่เช่นกันน้ำทะเลนอร์วีเจียนกับลมพัดเอื่อยๆแต่กระแสน้ำแรงมากฉันได้สามารถถ่ายทางขวาซึ่งวิวสวยมากได้เพราะทุกคนกำลังนอนอาบแดดกันอยู่สิทธิส่วนบุคคลก็จะได้เห็นแค่มุมตรงนี้เพื่อนเห็นกระแสน้ำไหมคะว่าแรงแค่ไหนวันนี้มาเก็บหอยกันมีแต่หอยตัวเล็กๆคนดูสาหร่ายทะเลเต้นระบำกับกระแสน้ำสวยงามมากเวลาสาหร่ายเคลื่อนไหวเริงร่าไปกับกระแสน้ำเวลาน้ำซัดเข้ามากับคลื่นสวยๆแม่ชมชื่นอย่าเดินไปตรงไหนก็เจอแต่เบบี้หอยอีกกี่อาทิตย์เขาถึงจะตัวโตเต็มที่ที่จะเก็บทานได้นะเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะเจ้าหอยเอ๋ยหอยแมงผู้เยอะแยะไปหมดเห็นไหมคะเพื่อนๆมองออกมาวางไข่อ่ะลูกหอยตัวเล็กๆเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวลูกหอยลูกหอยตัวเล็กๆนี่คือหอยอะไรเพื่อนๆทราบไหมคะทานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวย่าใหญ่เยอะแยะไปหมดดงหอยเริ่มมาวางไข่นี่ดงหอยเริ่มโตเป็นตัวใหญ่แล้วหอยแมงผู้ตัวเล็กกับเจ้าปลาตัวเล็กๆออกมาวางไข่ปลาอะไรนะตัวเล็กๆเนี่ยน้ำทะเลลดลงไปแล้วเจอแต่สาหร่ายกับลูกหอยนี่ธรรมชาติสร้างมาหินอะไรนะเรียนวิทยาศาสตร์ลืมไปแล้วเป็นชั้นๆบ่งบอกถึงอายุของหินปัญญาจะเดินข้ามไปชอบค่ะปัญญาชอบนี่ค่ะเป็นชั้นชั้นสวยงามสะท้อนแสงนะเป็นชั้นชั้นขึ้นไปนกนางนวลเขาก็ขยับไปเรื่อยเลยส่วนของรักพาคารชัญญามาด้านฝั่งซ้ายแต่คงไม่ไปต่อเพราะว่าจะเดินมาแค่ครึ่งดีทางเห็นประปาคารอยู่ริบๆซ้ายมือค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาเที่ยวเฮลรากับชัญญา
รรยากาศของชายหาดแคมปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของทรุมเซอร์นอร์เวย์เหนือ 17:30 น.ตอนนี้เราก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วขอบันทึกภาพก่อนกลับบ้านเพื่อจะนำไปฝากเพื่อนๆอีกทีนึงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเรื่องราวท่องเที่ยวต่างๆที่สวยงามมาฝากเพื่อนๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย